างคนก็จะมองเป็นเรื่องงมงายสายมูคือเฉดสีขาวนะครับที่เราได้นำเสนอแล้วก็เราให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์นี้ของเรามากเพราะว่าอย่างที่ว่าครับหนึ่งเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นรายได้สำคัญของคนไทยอยู่แล้วนะครับคิดเป็นสัดส่วนของ GDP ตอนนี้ก็อยู่ที่อย่างน้อยประมาณ 12% นะครับแล้วก็กำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นปัญหาของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเราเนี่ยมันยังกระจุกตัวนะครับอยู่ในประมาณแค่5เมืองหลักนะครับก็มีเนี่ยภูเก็ตกรุงเทพหาดใหญ่เชียงใหม่ชลบุรีนะยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสายมูเนี่ยคือยุทธศาสตร์ที่เราบอกว่าความจริงเนี่ยประเทศไทยเรามีของดีเยอะมากอยู่ในทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่นะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสหลักของชาวโลกแล้วก็โดยเฉพาะชาวเอเชียนะครับก็คือการท่องเที่ยวตามแนวศรัทธาตามความเชื่อนะครับเหมือนเราไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปวัดนะครับคนจีนมาโอ้ก็เห็นกันอยู่นะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เขาเลือกที่จะไปเนี่ยมันก็สะท้อนแนวสายมูนั่นแหละนะครับแนวศรัทธาแนวความเชื่อของเขาเพราะนั้นเราควรที่จะลงทุนในเรื่องของการพัฒนาแล้วก็เชื่อมโยงนะครับส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสายมูที่มีอยู่ในทุกๆพื้นที่นะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการส่งเสริมอย่างล่าสุดเนี่ยคณะของชาติพัฒนากล้าเราได้ไปที่8ริ้วนะฮะ8ริ้วเนี่ยก็เดิมมีวัดที่คนไทยนิยมที่ได้ไปตรวจสักการะอยู่แล้วนะครับก็คือวัดหลวงพ่อโสธรนะครับแต่3ล้านกว่าคนที่ไปวัดโสธรทุกๆปีเนี่ยในอดีตก็คือไปที่เดียวแล้วก็กลับชาว8ริ้วเขาไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะครับจากนักท่องเที่ยวที่ไปหาเขาอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยสมาคมชาว8ริ้วเนี่ยก็เลยมีแนวความคิดนะครับที่จะสร้างพระพิคเนตขึ้นมานะฮะแล้วก็มีวัดที่ก็คล้ายๆเข้าสู่แนวความคิดเดียวกันในการสร้างพระพิคเนตขึ้นมาก็มีแนวนอนมีแนวยืนนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมีเส้นทางการท่องเที่ยวที่ทำให้เขาอยู่กับ8ริ้วนานขึ้นนะครับใช้เงินมากขึ้นซึ่งมันตรงกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติพัฒนากล้านะครับที่1เอาละเราเพิ่มนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกๆรัฐบาลก็พยายามที่จะทำมาโดยตลอดแต่นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงเขาอยู่กับเรานานขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอยู่กับเราประมาณ10วันถ้าเราสามารถเพิ่มขึ้นอีกสัก1หรือ2วันนั่นคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับ3มิติที่3ก็คือนอกจากมาเยอะขึ้นอยู่กับเรานานขึ้นแล้วเนี่ยในแต่ละวันใช้เงินกับเรามากขึ้นทำยังไงและยิ่งดีถ้าสมมติใช้กระจายออกไปนะครับไม่ให้มีความกระจุกตัวเหมือนกับที่ผ่านมาในอดีตนั่นคือทั้งหมดนี้ก็คือตรงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสายมูหรือเฉดสีขาวของเรานะครับ